สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเท่มนัสพีวันนี้เท่มนัสพีเอาข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลจีนมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันเห็นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนสนใจแล้วก็ทักถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจเท่มนัสพีกันเยอะมากก็ตอบไม่ทันเนาะแล้วก็เป็นคำถามที่แบบซ้ำๆเดิมๆเท่ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ให้เคลียร์กันไปเลยวันนี้ว่าทุน CSC คืออะไรมีความเป็นมายังไงมีประเภทอะไรบ้างคุณสมบัติเบื้องต้นมีอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือถ้าเราได้รับทุนแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องบินไปเรียนยังไงต้องทำวีซ่าอะไรยังไงประมาณนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เคลียร์กันไปเลยเนาะโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน CSC ทุน CSC ก็คือทุนรัฐบาลจีนที่เราเรียกกันนี่แหละ CSC ย่อมาจาก Chinese Government Scholarship เป็นทุนรัฐบาลจีนที่ส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติย้ำเฉพาะนักเรียนต่างชาติห้ามเป็นคนจีนห้ามถือสัญชาติจีนเขาก็สนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติเหล่านี้ไปเรียนปริญญาตรีโทเอกที่ประเทศจีนประเภทของทุน CSC มีอะไรบ้างเอาจริงแล้วมีหลายประเภทมากนะมีประมาณ7ประเภทด้วยกันแต่ว่าประเภทที่ยอดฮิตสำหรับคนไทยสมัครง่ายสุดๆเลยก็คือทุนประเภท Chinese University Program ก็คือเป็นทุนที่เราสมัครตรงกับมหาลัยที่เราอยากเข้าไปเรียนนั่นเองก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหอพักแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราซึ่งปอตรีเนี่ยก็จะได้ประมาณเดือนละ 2,500 หยวนตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 12,500 บาทสำหรับปอโทก็ได้ 3,000 หยวนก็คือ 15,000 บาทและปอเอกก็จะได้ 3,500 หยวนก็คือประมาณ 17,500 บาทส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากสมัครทุน CSC ไปเรียนต่อปอตรีโทหรือเอกเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือถ้าสำหรับคนที่จะสมัครปอตรี1ต้องจบม.ปลายก่อนแล้วก็มีอายุไม่เกิน25ปีสำหรับปอโทก็คือต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็มีอายุไม่เกิน35ปีและอันสุดท้ายก็คือปอเอกเนาะต้องจบปอโทก่อนแล้วก็มีอายุไม่เกิน40ปีส่วนคุณสมบัติทั่วไปอื่นก็คือ1ต้องเป็นคนที่ไม่ถือสัญชาติจีน2ต้องสุขภาพแข็งแรงเรื่องสุขภาพนี่โกหกไม่ได้นะแอปกันไม่ได้ว่าอุ๊ยเราแข็งแรงนะเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรอย่างงี้ไม่ได้คือจะต้องไปตรวจสุขภาพต้องปริ้นแบบฟอร์มสำหรับชาวต่างชาติที่จะไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วเอาไปตรวจในโรงพยาบาลชั้นนำโดยปกติเลยเนี่ยที่เรารู้กันในวงการนักเรียนไทยที่สมัครทุนจีนเนี่ยเขาก็จะไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจ2ที่นี้หลักๆเลยสำหรับคุณสมบัติอย่างละเอียดในการสมัครแต่ละสาขาแต่ละคณะของแต่ละมหาลัยให้เราเข้าเว็บมหาลัยแล้วก็ไปดูในนั้นเลยเพราะว่าแต่ละมหาลัยแต่ละสาขาเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติที่ต่างกันแต่สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นก็อย่างที่เทมนัสพีได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยก็คือตามนั้นต่อมาก็คือวิธีการสมัครทุนประเภท Chinese University Program ขั้นแรกเลยก็คือให้เราเข้าไปสมัครโดยตรงกับทางมหาลัยที่เราต้องการเข้าไปเรียนนั่นเองเช่นสมมุติว่าอยากเข้าที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปสมัครตรงกับเว็บของมหาลัยปักกิ่งเลยสร้างแอคเคาท์กรอกข้อมูลทั่วไปคณะสาขาที่ต้องการเรียน2ก็คือเมื่อเราสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เราอยากเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเลยก็คือมาสมัครในเว็บไซต์ของทุน CSC สร้างแอคเคาท์ create account ขึ้นมาล็อกอินแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปในพาร์ทที่เราต้องกรอกข้อมูลเนี่ยมันจะมี1พาร์ทที่สำคัญก็คือรหัสของมหาวิทยาลัยเราจะทราบรหัสได้ไงคำตอบง่ายๆเลยคือให้เราอ่ะเข้าไปดูรายละเอียดของมหาลัยนั้นมันก็จะมีเขียนไว้ว่าโค้ดของมหาลัยที่จะกรอกในเว็บทุน CSC เนี่ยคือโค้ดนี้นะตึ๊กๆๆๆเนี่ยเราก็เอาโค้ดนั้นอ่ะมาใส่ในช่องสำหรับโค้ดมหาลัยในเว็บทุน CSC จากนั้นก็อัปโหลดเอกสารที่เขา request เอกสารทั่วไปก็พวกใบ transcript ใบรับรองการศึกษาใบตรวจร่างกายstudy plan แล้วก็จดหมายแนะนำจากอาจารย์เงี้ยแล้วก็เอามาสแกนแล้วก็อัพลงไปในเว็บไซต์ของทุน CSC ได้เลยพอเรากรอกข้อมูลอัพเอกสารทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราก็กด submit ก็คือกดส่งแล้วมันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ละพอกดส่งปุ๊บให้เราปริ้นใบสมัครจากเว็บCSC เนี่ยปริ้นออกมาแล้วเราก็มาเตรียมเอกสารฉบับจริงทั้งหมดเรียงลำดับอย่างสวยงามแล้วก็เอาเอกสารที่เนี่ยเอกสารจริงๆฉบับจริงที่เราจับต้องได้เนี่ยส่งไปให้กับมหาลัยที่เราสมัครทุนด้วยส่งยังไงส่งทางไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
ส่งด่วนก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็แล้วแต่พอเราส่งเอกสารให้กับทางมหาลัยเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยก็รอให้เขาติดต่อกลับมาเขาอาจจะส่งเมลกลับมาว่าได้รับเอกสารเราแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทุนอยู่แล้วถ้าเราผ่านการคัดเลือกเขาก็อาจจะส่งอีเมลมาบอกเราเรื่องการสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์ผ่านสกายหรือว่าส่งข้อสอบแบบเบื้องต้นมาให้เราทำผ่านทางออนไลน์แล้วก็ส่งกลับคืนไปให้เขาถ้าผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็รอคำตอบจากเขาว่าเราได้ทุนหรือเปล่าถ้าเราได้ทุนมหาลัยก็จะส่งอีเมลมาบอกเราว่ายินดีด้วย congratulationsอะไรงี้ว่าคุณได้ทุนเรียบร้อยแล้วและถ้าเราได้ทุนแล้วเขาก็จะออกหนังสือการตอบรับเข้าเรียนในมหาลัยอ่ะส่งมาให้เราก่อนที่เขาจะส่งเอกสารมาให้เราเขาอาจจะอีเมลมาถามให้เรายืนยันข้อมูลตรวจสอบข้อมูลว่าถูกไหมชื่อถูกไหมนามสกุลถูกไหมคณะสาขาที่เรียนถูกหรือเปล่าเราก็เช็คแล้วก็ส่งอีเมลตอบกลับไปยืนยันเขาว่าถูกต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์จากนั้นทางมหาลัยก็จะส่งพวกเอกสารการตอบรับเข้าเรียนมาให้เราแล้วเราก็เอาเอกสารพวกนั้นน่ะไปทำวีซ่านักเรียนที่สถานทูตจีนถ้าเราทำวีซ่านักเรียนเสร็จแล้วจองตั๋วเสร็จแล้วแล้วทำยังไงต่อก็คือบินไปรายงานตัวตามวันเวลาที่เขาได้กำหนดไว้ในใบตอบรับเข้าศึกษาแค่นั้นนอกนั้นทางมหาลัยทางอาจารย์ที่นั่นเขาก็จะพาเราทำต่อไปเองเช่นเข้าหอไปซื้อของซื้อซิมมือถือต่างๆนานาก็ว่ากันไปจบไปแล้วสำหรับรายละเอียดของทุน CSC แบบ Chinese University Program ก็เทมนาทีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่สนใจสมัครทุน CSC เปิดรับทุกๆปีก็ประมาณต้นเดือนมกราจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปีแล้วถ้าเราได้รับทุนก็จะต้องไปเรียนประมาณเดือนกันยาของทุกปีเพราะว่าประเทศจีนเปิดเทอมเดือนกันยาเนาะเทอมแรกของเขาสำหรับใครที่อยากให้เท่ให้คำปรึกษาเท่ก็มีบริการให้คำปรึกษาด้านการสมัครทุนรัฐบาลจีน CSC นี่แหละสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นการแนะนำการเลือกสาขาคณะมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนเนาะแล้วก็จะช่วยในการเตรียมเอกสารการเขียน study plan เขียนยังไงให้โดนใจคณะกรรมการเขียนยังไงให้เราได้โอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศจีนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เนาะในเพจ Facebook ของเทมนัสพีสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ด้านล่างได้หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ